สำหรับพลังประชารัฐเนี่ยนะคะในการวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของของคุณโบ๊ทอนุกูลพฤกษานุศักดิ์เนี่ยที่แพ้คุณน้ำหอมเนี่ยนะคะการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็มองว่าแพ้เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแพ้เพราะการปราศัยเรื่องของคนรวยคนจนซึ่งหลังจากการปราศัยในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของกระแสและความนิยมในตัวของโบ๊ทอนุกูลทันทีนะคะทีนี้เมื่อวานนี้โบ๊ทอนุกูลพฤกษานุศักดิ์ได้มีการเปิดใจหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องของความพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่ากรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยอนุกูลบอกว่าจริงๆแล้วในการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านเลขาไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าไม่ใช่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงรับผิดชอบในพื้นที่นี้แต่อาจจะด้วยความห่วงใยแล้วก็หวังดีกับตนอย่างบริสุทธิ์ใจท่านเลขากับส.ส.หลายคนก็เลยมาช่วยหาเสียงและยืนยันว่าไม่เคยติดใจหรือไม่เคยอึดอัดต่อคำปราศัยที่เกิดขึ้นของท่านเลขาธรรมนัสพรหมเผ่าเลยแต่มองในแง่ดีนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมองในแง่ดีว่าการปราศัยของท่านเลขาเนี่ยเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองคือแกก็มองแบบนี้ว่าเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าวอนให้ใครที่ยังพูดใส่ร้ายพาดพิงเรื่องนี้หยุดวาทกรรมเสียทีและตนเองไม่เคยคิดว่าการปราศัยในวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของความพ่ายแพ้พูดถึงบทบาทของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยผมมีเกร็ดนิดนึงคุณนันทิยาค่ะคือปกติเลขาคนเป็นเลขาที่การพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะต้องคือหนึ่งเป็นแม่บ้านพรรคแล้วก็มีหน้าที่ในการประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆเวลาจะต้องขอความร่วมมือเวลาจะตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลใช่ไหมก็จะต้องมีบุคลิกภาพในการเป็นผู้เป็นมือประสานนะประมาณว่ามือประสานสิบทิศอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นพลตำรวจพลตรีสนั่นขจรประสาทสมัยก่อนเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยนะแล้วคือภาพของเลขาจะไม่ค่อยดุเดือดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยต้องอาจจะต้องไปคุยกับฝ่ายค้านเพื่อมาชวนกันเป็นรัฐบาลอาจจะต้องไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลกันจะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้คือไอ้ลูกน้องหรือสสก็จะซัดกันไปแต่ว่าเลขากับเลขาพรรคต่างๆเขาจะต่อสายยกหูโทรศัพท์เฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่รอบนี้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนอกจากจะขึ้นปราศัยแล้วเนี่ยนะมีภาพของเลขาธิการพรรคอยู่ด้วยไงซึ่งมันก็จะเป็นอีกบุคลิกภาพนึงของตำแหน่งเลขาธิการพรรคของพรรคการเมืองแต่ว่าไม่ได้นะว่าคือถ้าเทียบกันปอนต่อปอนระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเนี่ยประชาธิปัตย์มีขุนพลที่ปราศัยได้อย่างดุเดือดหลายคนแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีคือไม่ใช่เกมที่พลังประชารัฐเป็นมีจุดแข็งจะไปสู้กับประชาธิปัตย์และที่สำคัญประชาธิปัตย์เวลาปราศัยเนี่ยแหลงใต้ตลอดนะคะแต่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วคนที่มาปราศัยของพลังประชารัฐเนี่ยไม่แหลงใต้คือไอ้เรื่องการแหลงใต้ไม่แหลงใต้เนี่ยหรือว่าพูดภาษาถิ่นเนี่ยมันมีผลนะคือมันมีความรู้สึกหนึ่งกลมกลืนใช่ไหมเป็นโม่เราโม่เราแต่นี่นะเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันแล้วก็พอคนที่อื่นมาเนี่ยคู่แข่งก็จะหยิบยกประเด็นอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องท้องถิ่นซึ่งก็เป็นแท็กติกธรรมดาในการต่อสู้แถมเป็นคนที่อื่นแล้วมาอวดรวยในพื้นที่อีกนะขยี้ซ้ำก็ไปอีกเนี่ยนะคะบอกแกก็มองในแง่ดีว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้หรอกนะเลิกพูดได้แล้วนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มันผ่านไปแล้วแต่คนที่คุณบอสบอกเลิกพูดก็เป็นเรื่องของคุณบอสแต่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนกันต่อของกลุ่มการเมืองข้างในนะครับ